ขอสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีโอกาสได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการได้มาเป็นคริสเตียนผมก็อยากจะบอกว่าด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะผมจึงมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระพรและความรักของพระเจ้าให้แก่พี่น้องผมเกิดมาในครอบครัวที่นับถือผีหรือเขาจะว่านับถือศาสนาพราหมณ์หรือพุทธก็แล้วแต่นั้นแต่ว่าเรานับถือผีส่วนใหญ่นะครับคุณพ่อก็เป็นหมอผีซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ตอนนั้นผมอายุประมาณ 13-14 ปีก็มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เข้ามาในหมู่บ้านก็ได้มาสอนเรื่องของพระเจ้าซึ่งก่อนนั้นผมมีความรู้สึกหรือมีความเชื่อว่าผีนั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถจะช่วยผมได้แต่ว่าเมื่อเรียนรู้แล้วผมรู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผู้สร้างตัวผมสร้างจักรวาลนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่บนฟ้าสวรรค์ผมก็มีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อคุณพ่อรู้คุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปคุณพ่อได้ห้ามไม่ให้ผมไปแต่หลายครั้งผมก็พยายามที่จะแอบไปร่วมฟังเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงกับเยาวชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งพอพ่อรู้พ่อก็ห้ามแล้วก็เคี่ยนตีแต่ด้วยความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยผมรู้ว่ามีพระเจ้าแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนคริสเตียนอยากจะเชื่อพระเจ้าแล้วพอดีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนพี่ชายคนโตกับน้องสาวคนเล็กก็ป่วยในเวลาเดียวกันป่วยมากนะครับก็ป่วยอย่างหนักแล้วก็มีคืนหนึ่งก็มีเราเรียกว่านกผีนะครับนกผีได้มาร้องบนต้นไม้ด้วยเสียงดังโดยปกติแล้วถ้าว่านกตัวนี้มาร้องเมื่อไหร่ก็หมายความว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งต้องตายหรือมีเหตุไม่ดีพอตื่นเช้าขึ้นมาพ่อก็บอกว่าให้เราได้ช่วยกันพาน้องสาวไปในเมืองเพื่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมีผมแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็พ่อเราก็ได้แบกน้องสาวไปเพื่อที่ไปที่เคียวรถซึ่งไกลจากบ้านประมาณ10โลแล้วก็แบกไปตั้งแต่เช้าไปถึงที่ในเมืองนั้นประมาณ9โมงกว่ารถก็ออกไปแล้วซึ่งเราไม่ทันรถแล้วก็ไม่สามารถไปหาหมอได้เราก็ขอพักที่บ้านของเพื่อนของพ่อประมาณ10โมงกว่าซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผมก็นั่งดูน้องสาวอยู่น้องสาวก็นอนที่พื้นแล้วผมก็นั่งดูเพื่อที่จะดูอาการของน้องสาวและในขณะนั้นก็เห็นว่าน้องสาวหายใจผิดปกติหายใจแรงแล้วก็ดูเหมือนว่าที่หัวใจเนี่ยมีลมขึ้นแล้วก็ลงอย่างแรงพออีกครั้งหนึ่งเห็นลมหายใจขึ้นถึงที่คอแล้วก็ลงไปที่ท้องเหมือนกับเป็นค้อนใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ลงไปเมื่อลงไปสุดแล้วลงไม่ขึ้นไปอีกนะครับน้องสาวก็เสียชีวิตพอน้องสาวเสียชีวิตพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็ถามเพื่อนของพ่อว่าจะทำอย่างไรดีขอให้เขาช่วยทำพิธีฝังศพได้ไหมเพื่อนของพ่อก็ทำพิธีสั้นๆแล้วก็เอาน้องสาวไปฝังที่ป่าช้าแล้วก็นอนที่นั่นหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นก็กลับไปที่บ้านพอกลับไปถึงบ้านแม่เห็นแล้วไม่เห็นน้องสาวไม่เห็นลูกสาวของแม่เห็นผมแล้วเห็นพ่อแม่ก็ถามว่าลูกอยู่ไหนพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อก็บอกว่าลูกตายแล้วแม่ก็ร้องไห้เสียใจแม่ก็ร้องเรียกหาน้องสาวนะครับซึ่งแม่ก็ร้องไห้หลายวันหลังจากนั้นพ่อก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่ว่าพ่อเนี่ยเป็นหมอผีเป็นหมอผีที่สามารถช่วยคนอื่นได้แต่ว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้ววันหนึ่งตอนเช้าหลังจากทานอาหารแล้วพ่อก็เรียกผมพ่อถามว่าเธออยากจะเป็นคริสเตียนใช่ไหมผมก็ด้วยคำถามนี้ผมดีใจผมก็ตอบว่าใช่ผมอยากเป็นนะพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเป็นก็ไปที่โรงเรียนไม่แต่งไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียกอาจารย์เขาขึ้นมาที่บ้านแล้วก็มาทิ้งผีเสียพ่อ
ยอมที่จะเป็นคริสเตียนรับเพราะว่าไม่สามารถช่วยลูกสาวได้พ่อก็เสียใจด้วยคำบอกของพ่อผมก็ดีใจผมก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปที่โรงเรียนแม่แตงเมื่อไปถึงที่นั่นก็ประมาณบ่ายห้าโมงผมก็ไปบอกอาจารย์นะครับว่าเราจะทิ้งผีขอให้ขึ้นไปทิ้งผีให้อาจารย์เขาก็ว่ามันค่ำแล้วก็ให้นอนที่นั่นคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราก็ไปก็นั่งรถแลนด์โรเวอร์ไปถึงที่บ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีถนนเราก็ไปถึงหมู่บ้านที่เป็นบ้านคนไทยนะครับนะเราก็จอดรถที่นั่นแล้วก็เดินไปแล้วก็เมื่อเดินไปถึงก็ค่ำอีกแล้วนะครับแล้วก็พักที่นั่นนอนที่บ้านหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นก็ทำลายสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการบูชาและพิธีต่างที่ทำที่พ่อทรงผีก็ทำลายแล้วก็เผาทิ้งจนหมดแล้วก็มีการร้องเพลงอธิษฐานต่อพระเจ้ามีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในคืนนั้น หลังจากที่เราทั้งที่ผีแล้วในคืนนั้นนอนพวกเรานอนแล้วก็ผีได้มาเข้าฝันคุณแม่บอกว่าผีมานะแม่เห็นผีมาถึงนอกบ้านแล้วก็อยู่รอบๆบ้านผีไม่สามารถจะเข้าในบ้านได้ผีก็คุยกันว่าทำไมวันนี้มีสิ่งที่มีอำนาจอยู่ในบ้านแล้วก็เราเข้าไม่ได้นะครับผีก็คุยกันแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วไม่สามารถเข้าในบ้านได้แล้วแม่ก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่ก็เล่าให้พวกเราฟังเรามีความมั่นใจว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าผีของพ่อซึ่งเราเคยนับถือแล้วก็พ่อเป็นหมอผีที่ใหญ่สามารถช่วยคนอื่นได้วันนี้เนี่ยผีไม่สามารถเข้าในบ้านได้แสดงว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกซึ่งเป็นพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เราก็มั่นใจแล้วเชื่อพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้เป็นลูกของพระเจ้า2ปีต่อมาผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือซึ่งตอนนั้นผมก็อายุมากแล้วนะครับผมก็อายุ16ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนแม่แตงที่ผมไปเรียนอาจารย์นั่นแหละแต่ไม่สามารถไปเรียนในชั้นประถมได้ผมก็ไปเรียนในชั้นการศึกษาผู้ใหญ่แล้วตอนนั้นเรามีการศึกษาผู้ใหญ่พอดีก็ไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่จนจบชั้นม.3ในสมัยนั้นเราเรียกว่าม.3นะครับซึ่งหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนของอำเภอในระดับม.4 ม.5แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนวิไลครูเป็นครูแล้วได้เป็นครู8ปีหลังจากนั้นก็พระเจ้าก็เรียกให้ไปรับใช้พระเจ้าโดยการเป็นศิษย์วิบาลผมก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าซึ่งในขณะที่ผมเรียนหนังสือนั้นพ่อแม่ก็ยากจนนะก็ไม่สามารถจะช่วยผมไปเรียนได้เลยไม่สามารถจะส่งแม้แต่บัตรเดียวนะครับผมก็ต้องไปทำงานช่วยตัวเองซึ่งเวลานั้นผมทำงานชั่วโมงก็ได้2บาทแต่ว่าพระเจ้าทรงนำทรงอวยพรผมมีโอกาสได้ไปเรียนวิทยาลัยครูก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งหาทุนให้ซึ่งแต่ละเดือนผมก็ได้รับ300บาทเป็นค่าอาหารเป็นค่าเรียนหนังสือสิ่งเหล่านี้เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งเมื่อผมเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยผมได้มากมายแล้วผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือได้เป็นครูแล้วมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าครอบครัวก็ได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันวันนี้ถ้าจะพูดถึงพระพรที่พระเจ้าประทานให้มีมากมายนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ด้วยพระคุณของพระเจ้าทำให้ผมเข้าใจว่าการที่พระเจ้าจะเรียกใครสักคนหนึ่งมาเป็นลูกของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะต้องลงทุนถึงขนาดจะต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดต้องตายน้องสาวผมตายเพื่อครอบครัวของเราได้เป็นคริสเตียนผมมีความเชื่อว่าในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาน้องสาวอาจจะได้พบกับพระเจ้าเราจะได้อยู่ร่วมกันเพราะว่าน้องสาวไม่รู้อะไรเลยนะครับเขายังเล็กอยู่เขายังไร้เดียงสาแล้วก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทำเพื่อจะเอาคนส่วนใหญ่มาเชื่อพระเจ้าสำหรับน้องสาวนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้คำตอบว่าเขาจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนเมื่อเชื่อพระเจ้าเรามีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่ว่าเราจะเข้มแข็งติดตามพระเจ้าไปตลอดหรือไม่นะครับก็เป็นเวลาถึงตอนนี้แล้วก็30ปีนะครับที่ผมได้ติดตามพระเจ้า
และมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลคริสตจักรเป็นศรีวิบาลก็เป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่ใช่โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยผมก็คงจะอยู่ในหมู่บ้านอาจจะมีครอบครัวทำไร่ทำสวนแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่มีโอกาสได้พบกับพระเจ้านั้นผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือก็เพราะพระคุณของพระเจ้ามีโอกาสได้รู้จักเพื่อนมิตรสหายซึ่งเป็นทั้งคนในประเทศคนต่างประเทศมีโอกาสได้เรียนหนังสือมีโอกาสได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเรียนรู้หลายสิ่งซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่เราก็ด้วยพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในการติดตามพระเจ้าไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบหลายครั้งเราจะต้องประสบปัญหาเราจะต้องมีการทดลองจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจดจำเสมอคือว่าเมื่อเรายอมเป็นลูกของพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเรียกเราให้เป็นลูกและยอมรับเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเราจะนำเราพระเจ้ามีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะ30ปีที่ผมติดตามพระเจ้าหลายครั้งก็ประสบปัญหาแต่ทุกครั้งที่ในขณะที่ประสบปัญหาเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักแต่ว่าเมื่อเราต่อสู้จนผ่านพ้นไปแล้วเราจะเห็นว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะมาเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ความเชื่อของเรามากขึ้นเราก็เติบโตขึ้นในความเชื่อของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าและเข้าใจพระเจ้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในขณะที่ท่านติดตามพระเจ้าขอให้ท่านจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างและดูแลท่านอยู่พระเจ้าจะเป็นผู้เสริมกำลังพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์เป็นผู้ประทับเป็นผู้อุ้นชูเป็นผู้จะเสริมกำลังและพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยประกันของพระเจ้าไม่ได้หนวกที่จะได้ยินเราพระหัตถ์ของพระเจ้ายาวเกินที่จะช่วยเราทุกๆคนนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรขอพี่น้องเข้มแข็งและติดตามพระเจ้ารอจนกว่าพระเจ้าเสด็จกลับมาเราจะได้พบกับพระเจ้าผู้เราเชื่อผู้เราติดตามผู้เรามีความหวังนี้และที่นั่นแหละเราจะมีความสุขและความชื่นชมยินดีไปตลอดขอพระเจ้าอวยพรครับ